ตาลอยู่บ้านหรือเปล่าไม่อยู่ครับแล้วตาลไปไหนล่ะตาลหนีตั้งแต่เมื่อคืนครับตามหาไงก็ไม่เจอแม่เมื่อคืนที่แม่บอกว่ารู้แล้วว่าใครเป็นกระสือคนนั้นคือใครอ่ะแม่ฟิล์มอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่พาไปแม่ไม่รอฟิลก่อนเหรอฟิลไปเรียนกว่าจะกลับก็เย็นเราไปเลยดีกว่าลูกก็ได้แม่ว่าแต่ใครเป็นกระสืออ่ะไปถึงเนี่ยก็รู้เองไม่ต้องถามมากไปค่ะแม่บ้านหลังนี้แหละที่เป็นกระสือลูกแม่นี่มันบ้านพี่เมย์นี่ใช่แม่ว่าพี่เมย์เป็นกระสือ 100% ลูกใช่เหรอแม่แล้วทำไมแม่ถึงคิดว่าพี่เมย์เป็นกระสืออ่ะก็แมวพี่เมย์หายอ่ะแม่ว่าพี่เมย์คงกินไปแล้วลูกฮะพี่เมย์กินแมวใช่แม่ว่าพี่เมย์นั่นแหละที่กินแล้ววันก่อนนะแม่คุยกันเรื่องกระสือนะพี่เมย์รีบกลับบ้านเลยลูกที่แม่พูดมาก็มีเหตุผลนะเชื่อแม่สิพี่เมย์นั่นแหละเป็นกระสือไปกดกิ่งลูกขอแม่หนูผ้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะพี่เดือนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเข้ามานั่งข้างในก่อนไหมคะเมย์พี่ถามอะไรหน่อยสิได้ค่ะเมย์เป็นกระสือใช่ไหมยอมรับมาเถอะพี่เมย์เดี๋ยวใครเป็นกระสือคะก็เมย์ไงอย่าทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยตอนกลางคืนอะไปบ้านพี่บ่อยมากเลยนะเราอะใช่เมื่อคืนพี่ก็ไปมานี่หนูไม่ได้เป็นกระสือค่ะพูดแบบนี้หนูเสียหายนะคะไม่เสียหายหรอกวันๆก็ไม่ได้ออกไปไหนนี่นานๆจะออกบ้านทีไม่ใช่เมย์แล้วจะเป็นใครนั่นนะสิแล้วแมวที่บอกว่าหายพี่เมย์กินไปใช่ไหมใครจะบ้ากินแมวตัวเองอย่ามาใส่ร้ายกันนะคะผู้ร้ายปากแข็งกลางวันอะไม่เคยเห็นออกไปไหนเลยจริงแม่สงสัยเก็บแรงแล้วก็เอาไว้ออกตอนคืนโอ้ยฟังเมย์บ้างสิคะมาถึงก็จะให้เมย์เป็นกระสืออย่างเดียวเลยแม่ให้พี่เมย์อธิบายก่อนดีไหมอ่ะก็ได้ที่กลางวันหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะเพราะว่าทำงานออนไลน์ค่ะส่วนเรื่องแมวหนูก็ติดป้ายตามหานะคะไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยถ้าหนูกินแมวตัวเองจะตามหาให้วุ่นวายทำไมคะเงียบไปก็จบละนี่แม่เข้าใจผิดหรือเนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำไงอะแม่เมย์พี่ขอโทษด้วยนะพี่นึกว่าเมย์เป็นกระสือหนูขอโทษด้วยนะคะพี่เมย์ที่เข้าใจพี่เมย์ผิดไม่เป็นไรค่ะถ้าเป็นคนอื่นอะหนูคงไม่ยอมนะคะว่าแต่พี่เดินกับฟิล์มเจอกระสือเหรอคะใช่เมย์เมื่อคืนอะกระสือเข้าบ้านพี่แต่พี่ไล่จับแต่มันหนีไม่ได้ใช่พี่เมย์ฟิล์มกับฟิวเจอบ่อยมากเลยนะเข้ากันมาหลายรอบมากเลยโหน่ากลัวอย่างนี้แมวหนูที่หายไปก็โดนกระสือเอาไปกินแล้วสิว่าแต่กระสือในละแวกนี้ก็ไม่เคยมีเลยนะคะพี่มานั่งคิดดูนึกว่าเป็นเมแล้วไม่ใช่เมแล้วกระสือจะเป็นใครนั่นสิแม่แล้วใครจะเป็นกระสือกระสือก็ต้องเป็นผู้หญิงนะผู้ชายเป็นกระสือไม่ได้ใช่ฟิล์มแถวนี้ผู้หญิงก็มีไม่กี่คนเองนะหรือจะเป็นพี่ตาลตาลเหรอใช่ค่ะช่วงนี้พี่ตาลทำตัวแปลกพี่ตาลเหรอแม่ก็เป็นไปได้นะฟิล์มน่าสงสัยนะคะงานก็ไม่ทำนานๆทีกว่าจะออกจากบ้านอ่ะแม่แล้วบ้านพี่ตาลเขาอยู่ไหนอ่ะบ้านเขาอ่ะอยู่สวนมะพร้าวอยู่ตรงข้ามบ้านป้าแมวไงลูกอ๋อบ้านไม้เก่าๆนะแม่ใช่เดี๋ยวแม่พาไปดูได้ค่ะแม่เมย์พี่ขอโทษด้วยนะที่เข้าใจผิดหนูก็ขอโทษพี่เมย์ด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะได้ข่าวยังไงก็บอกบ้างนะคะได้จ้ะเมย์ป่ะฟิล์มโหเซ็งอ่ะอะไรอยู่ดีๆก็เดินมาบอกหาว่าเราเป็นกระสือบ้านตาน่ะอยู่ในนี้เหรอลูกในนี้เหรอแม่หนูกับน้องอ่ะเคยมาที่นี่ตอนคืนแล้วก็เจอกระสือด้วยนะเจอกระสือแล้วฟิล์มกับฟิวอ่ะเข้ามาทำอะไรกันลูกก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะดิแม่เขาบอกว่าในเนี้ยกระสือดุก็พวกเราสงสัยอ่ะแม่ก็เลยกลับมาดูแล้วก็เจอจ๋าๆเลยอ่ะแม่หลังจากที่ฟิล์มกับฟิวเจอก็เจอกระสือตลอดเลยนะแม่ตามมาที่บ้านด้วยหรือว่าจะเป็นตาลที่เป็นกระสือพี่ตาลเหรอแม่ใช่แต่อะไรเหรอแม่แต่แม่ก็เจอตาลบ่อยนะไม่น่าเป็นไปได้
ไปฟิล์มใกล้ถึงแล้วเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะแม่นี่แหละลูกหลังนี้แหละตาลตาลอยู่ไหมตาลอยู่ไหมตาลอยู่หรือเปล่าตาลตาลออกมาหน่อยอยู่ไหมตาลไม่อยู่อ่ะไม่รู้ไปไหนหรือว่าไปข้างนอกงั้นไม่เป็นไรหรอกแม่ค่อยมาใหม่ได้เย็นๆอ่ะค่อยมาใหม่รอน้องกลับวันนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นกระสือค่ะแม่ไปกลับบ้านแม่แล้วถ้าเราไปหาพี่ตาลแล้วพี่ตาลเขาไม่ยอมเราว่าตัวเองเป็นกระสือจะทำไงอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ต้องถามให้รู้ให้ได้ลูกแม่สวัสดีค่ะฟิลมาก็ดีแล้วงั้นเราไปบ้านพี่ตาลกันใช่ฟิลรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเดี๋ยวมืดเอาจะยุ่งมีอะไรกันหรอคะแม่กับพี่รู้แล้วว่าใครเป็นกระสือใครอ่ะแม่ไปหาพี่เมย์แล้วนะแต่ไม่ใช่พี่เมย์เหลือแต่พี่ตาลนี่แหละแม่ว่าพี่ตาลนี่แหละเป็นกระสือใช่ฟิลเพราะนอกจากพวกเราก็มีแค่พี่เมย์พี่ตาลนะแล้วพี่เมย์ไม่ใช่พี่ว่าอย่างไรคงเป็นพี่ตาลหรือฟิลงั้นไปกันหนูอยากรู้แล้วแต่ว่าหนูขอเอากระเป๋าไปเก็บแป๊บนึงอย่าไปชุดนี้เลยได้เลยจ้าไม่ต้องเปลี่ยนชุดรีบไปเลยลูกค่ะแม่แม่พี่ฟิล์มไปกันไปอย่ามืดต้องรีบไปตาลอยู่บ้านหรือเปล่าไม่อยู่ครับแล้วตาลไปไหนล่ะตาลหนีตั้งแต่เมื่อคืนครับตามหาไงก็ไม่เจอทำไมหนีไปล่ะหรือว่าเราเมาเลยทำร้ายตาลเปล่าครับแม่คนนี้แหละที่ฟิล์มกับฟิวเจอในสวนมะพร้าวแล้วเขาก็เตือนเราเรื่องกระสือใช่แม่คนนี้แหละคนนี้เหรอที่พูดถึงหรือว่าเอสจะรู้ว่าตาลเป็นกระสือแม่พี่เขาคือแฟนพี่ตาลเหรออย่าบอกนะว่ากระสือที่เราเจอในสวนมะพร้าวคือแฟนพี่เขาคนนี้แหละแฟนพี่ตาลลูกเอ็ดพี่ถามจริงๆเหอะตาลเป็นกระสือใช่ไหมพี่รู้ได้ไงเนี่ยผมไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยนั่นไงตาลเป็นกระสือจริงๆดิลูกสรุปตาลเป็นกระสือใช่ไหมเอ็ดใช่ครับพี่เดือนผมก็พยายามบอกให้เขาอยู่บ้านถ้าจะหากินน่ะให้อยู่แค่สวนมะพร้าวหลังๆออกมาหากินไกลผมก็เลยบ่นก็เลยทะเลาะกันที่แท้กระสือก็คือตาลนี่เองลูกแม่แล้วเขาหนีไปแล้วหรอใช่ลูกแบบนี้ก็ไม่มีกระสือแล้วสิแม่ดีจังเลยอ่ะทุกคนผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่กล้าบอกใครกลัวเขามาทำร้ายตาลไม่เป็นไรตาลก็หนีไปแล้วต่อไปเนี้ยไม่มีกระสือแล้วต่อไปเนี้ยตอนเรานอนจะได้ไม่ต้องระแวงแล้วนะพี่ฟิล์มจริงด้วยฟิลเรื่องกระสือเราจะได้ไม่ต้องเจอตอนนอนไม่ต้องมานั่งระแวงด้วยจบๆไปสักทีพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องกระสือในคืนนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แค่ต่อจากเนี้ยไม่เจอกระสือพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอกลับกันนะคะกลับบ้านก่อนนะเอสไปไหมดีแล้วนะเนี่ยที่ตาลหนีไปต่อไปอ่ะไม่มีกระสือแล้วลูกใช่แม่จะได้นอนหลับฝันดีสักทีจริงฟิล เดี๋ยวตามก็กลับมาตาลพี่ว่าช่วงนี้หนีไปก่อนเถอะพี่ให้ตาลหนีไปทำไมช่วงนี้คนพูดกันเยอะว่ามีกระสือก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นตาลก็พี่ไม่สบายใจพี่ว่าตาลหนีไปก่อนเถอะแล้วจะให้ตาลไปอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในป่าช้าในวัดข้างๆนี้ก่อนให้ไปอยู่ป่าช้าแล้วจะเอาอะไรกินเธอก็ไปกินกบกินเขียดก่อนก็ได้เอางั้นเหรอใช่เดี๋ยวเรื่องเงียบอ่ะเดี๋ยวพี่ไปตามกลับมางั้นก็ได้ใช่ตามหลบไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของตาลหนูดีใจมากเลยอ่ะวันนี้เราจะได้นอนแบบเต็มอิ่มโดยที่ไม่ต้องระแวงแล้วฟิลหนูก็เหมือนกันเวลาออกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกก็ไม่ต้องกลัวแล้วพี่ก็ด้วยพี่ไม่ต้องมานั่งระแวงว่ากระสือจะลอยอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ่ะแล้วพี่ฟิล์มก็ไม่ต้องขี้ลาดไปที่นอนแล้วแหละกลายมาเข้าห้องน้ำสักทีจริงด้วยจริงๆอ่ะแม่กลัวกระสือมากเลยนะลูกหนูก็กลัวแม่หนูสองคนเห็นก่อนแม่เนาะใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วกระสือหนีไปแล้วหนีไปแล้วนะแม่เย้งั้นหนูขอไปนอนก่อนนะแม่หนูง่วงมากเลยอยากนอนให้เต็มอิ่มพี่ก็ด้วยไม่ต้องกลัวกระสือแล้วใช่ไหมใช่แม่โอ้ยแม่ถ้าจะนอนแบบสบายสบายไปฟิล์มไปนอนกันอยากนอนมากเลยเนี่ยไปฟิล์มพี่อยากนอนให้ตัวเองจ้าสวัสดีค่ะแม่ปิดไฟให้แม่ด้วยฟิล์มไม่ต้องเจอกระสือแล้ว
พี่ฟิล์มคืนนี้หนูขอนอนด้วยนะฉลองที่กระสือหนีไปแล้วพี่อ่ะไม่ได้นอนเต็มอิ่มแบบนี้มานานแล้วนะคืนนี้พี่อยากนอนให้เต็มที่เลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มจะให้หนูนอนไหนอ่ะนอนด้วยกันวันนี้แหละอัดกันไปก่อนอบอุ่นดีเนาะหลับสบายตอนแรกพี่ก็คิดว่าแม่ทั้งหางที่เป็นกระสือเนาะใช่ที่ไหนได้คนใกล้ตัวอีกคนนึงนี่เองก็คือพี่ตาลแต่ดีแล้วที่พี่ตาลหนีไปอ่ะเราก็ไม่เจอแล้วจริงโหดีจังเลยนอนมันต้องระแวงเรื่องกระสือแล้วนอนหลับฝันดีแน่ๆเราคิดกระสือก็ไม่น่าใช่กระสือก็หนีไปแล้วนะหรือว่าเราหูแว่วฟิวก็แยกย้ายไปนอนแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรมั้งเสียงอะไรพี่ฟิวน่าจะเสียฟิวเสียงเหมือนคนกรี๊ดเลยอ่ะพี่ฟิวได้ยินมันหนูใช่ไหมได้ยินเสียงกรี๊ดแบบดังมากเลยนะใช่แต่นี่ก็เสียงหายไปแล้วนะฟิวหรือว่าเราหูแว่วนี่ก็ดึกแล้วด้วยแม่ก็นอนแล้วนะหนูว่าแล้วน่าจะหูแว่วแหละพี่ฟิล์มถ้าบอกว่าเสียงกระสือก็น่าจะไม่ใช่เพราะพี่ตาหนีไปแล้วใช่แล้วนี่ก็ดึกด้วยน่าจะไม่มีใครแถวบ้านเราเมื่อกี้หรอกมั้งพี่ว่าเรานอนเถอะสงสัยจะหูแว่วเองวันที่ข้ากลับมาเองจะเดือดร้อนกับทุกคนจำไว้